สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทําน้ําผลไม้ทานกันค่ะเนี่ยช่วงนี้ญี่ปุ่นอากาศร้อนนะคะเรามาทําน้ําผลไม้ทานกันก็มีแอปเปิ้ลแล้วก็แครอทค่ะเพราะว่าที่บ้านนี้จะกินน้ําผลไม้สดๆโดยที่ไม่ผสมอะไรเลยนะคะก็จะมีแอปเปิ้ลกับแครอทประจําเพราะว่าแฟนนะคะชอบเราจะปั่นทุกวันนะคะอย่างที่ไม่ปั่นเลยคืออาทิตย์ละ1วันหรือ2วันที่เราจะไม่ปั่นทานกันนะคะเป็นน้ำผลไม้สดๆจะทำกันแทบทุกวันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อสุขภาพค่ะมีอะไรมากนะคะเราก็ทำเข้าไปนี่แค่เราใส่นะคะต่อร่างกายมากนะคะทำทานบ่อยๆนะคะเราจะไม่ใส่อะไรมากค่ะเราจะใส่แต่แครอทกับแอปเปิ้ลค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดึงเจ้านี่ออกไปนะคะต่อไปเราก็จะเอามาใส่นี่ค่ะแล้วปั่นก่อนนะคะหมุนเพื่อไม่ให้น้ำผลไม้เราตกตะกอนค่ะเราก็จะหมุนเพื่อจะคนนะคะคือถ้าบ้านเราก็เรียกคนเนาะมาเซโร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 ภาษาญี่ปุ่นค่ะนี่ yes! ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้น้ำผลไม้จากแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลแบบอร่อยๆทานนะคะเพื่อสุขภาพแป๊บตกแต่งหน่อยเพื่อความสวยงามเนี่ยค่ะเพื่อความสวยงามนะคะมั้ยคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้น้ำผลไม้แอปเปิ้ลกับแครอทนะคะแบบไม่ต้องไปใส่อะไรเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าชอบรสหวานหน่อยนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงแต่แฟนนี่คะจะใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงนะคะเวลาแกอร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะลองทำทานดูนะ